กล่องนี้ผมบอกแล้วว่ามหาสมบัติสวัสดีครับผมปิงนะฮะกล้องไม่โฟกัสโฟกัสแล้วโอเควันนี้ผมมีของมาไม่ได้จะมารีวิวครับคุณผู้ชมห้องผมต้องบอกก่อนว่าห้องที่ผมอยู่เนี่ยมันมีปัญหาก็คือห้องมันเล็กมากซึ่งของในห้องมันมีเยอะมากส่วนกับพื้นที่ในห้องที่มีนะครับคือทั้งของของผมและก็ของของพี่มีนาด้วยมันมีเยอะมากจะให้ดูในหลายๆคลิปที่คุณผู้ชมดูก็จะเห็นว่ามีชั้นของของผมอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งมันไม่หมดเท่านี้เว้ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะนี่คือเข็มขัดที่ผมมีและมันยังมีอีกส่วนนึงที่อยู่ในกล่องพวกนี้นะครับผมติดปัญหาคือผมอยากเอาของมาวางโชว์ไงแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่เราก็เลยแก้ปัญหาง่ายๆนะครับกับพี่มีนาโดยการซื้อชั้นวางของจ้ะ อันนี้ซื้อมาตอนวันที่10เดือน10นะครับของซื้อเราซื้อมาทางไหน Shopee หรือ Lazada นะ Lazada ซื้อจาก Lazada มานะครับเราซื้อมาราคาน่าจะประมาณ200กว่าบาทหรือมันเป็นโปรด้วยมั้งนะครับถ้ายังไงผมจะแปะไว้ใต้ดีคริปชั่นนี้แล้วกันเผื่อใครจะไปสั่งซื้อนะครับซื้อมา2กล่องเลยนี่ซื้อมา2กล่องเลยมันหนักอยู่พอสมควรนะคุณชมหนักพอสมควรผมแกะไปแล้ว1กล่องประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวจะบอกว่ากูประกอบเจ็บมือมากเดี๋ยวเอาให้ดูนี่คือแบบที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นชั้นแบบโครงเหล็กอะแล้วก็มีเหมือนผ้าไนลอนลองนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ชั้นด้วยกัน8ช่องนะครับเอาให้ดูนี่เห็นไหมปึ๊บมีอยู่4ชั้น8ช่องด้วยกันนะครับผมรู้สึกว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานที่พวกผมต้องการซื้อมา2กล่องนะครับ2ชั้นเดี๋ยวชั้น1จะวางไว้ฝั่งตรงฝั่งนี้ของห้องนะครับส่วนอีกชั้นนึงจะไว้อีกฝั่งของห้องเพราะว่าของเยอะชั้นนี้จะเอาไว้เก็บพวกของสะสมของผมโดยเฉพาะนะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเก็บพวกหนังสือของใช้พวกเครื่องไฟฟ้าของพี่มีนาอะไรพวกนี้นะครับถ้าเรามีชั้นวางของก็ชีวิตเราก็จะเป็นเรียบมากขึ้นเดี๋ยวแกให้ดูคือผมไม่ได้ถ่ายตอนประกอบต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆจริงนี่นะครับเดี๋ยวเอากล้องซูมมาให้ดูใกล้ๆนี่นะครับนี่คือนี่นะครับของที่อยู่ในกล่องจะมีแบบนี้เขาแพ็ควัสดุน่ารักมากเป็นยางนะครับจะเป็นแท่งเหล็กแบบนี้ที่จะเป็นโครงอ่ะผมว่ามันจริงแท่งเหล็กพวกนี้มันงอง่ายมากนะแต่ถ้าเราไม่ได้แบบเอาไปทำเป็นพื้นฐานให้คนเหยียบเลยนะมันผมคิดว่ามันพอสำหรับการรองรับนะครับนี่แล้วก็มีตัวข้อต่อมาให้นะฮะแล้วก็จะมีตัวผ้าที่เอาไว้รองสิ่งของอ่ะผมไม่รู้มันเป็นผ้าไนลอนหรือเขาผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมันอย่างเงี้ยคือพอมันขึงแล้วตึงอ่ะมันรองรับสิ่งของได้อยู่พอสมควรนะครับคือชั้นวางของที่ผมสั่งซื้อขึ้นมากันอ่ะคือผมไม่ได้กะวางของอะไรหนักอยู่แล้วไงหนักที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเตารีดนะครับหนักที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่าพวกของสะสมผงที่เป็น DX อ่ะมันไม่น่าหนักขนาดนั้นนะครับวิธีการประกอบก็จะมีคู่มืออยู่นะครับง่ายๆก็คือไอ้พวกเนี้ยใส่เข้าไปตามช่องแล้วก็ประกอบนะครับมันง่ายมีคู่มือมาให้นะครับแต่ว่าผมจากการที่ผมประกอบไปแล้วผมแนะนำอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดบ้านไหนมีค้อนยางนะครับแนะนำไม่ใช้เวลาที่มันใส่เข้าไปเงี้ยมันจะไม่สนิทเท่าไหร่นะครับให้คุณเอาค้อนยางทุบมันจะเข้าไปลึกแล้วมันจะติดกันสนิทมากขึ้นนะครับคือผมไม่มีไงผมก็เลยต้องใช้สันมือพยายามทอตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วนะคือประกอบเสร็จ1ชั้นนี่คือแบบเจ็บมือไปหมดไม่ไหวเลยแนะนำนะใครมีค้อนยางใช้นะครับหรือถ้าไม่มีค้อนยางก็ใช้สันรองเท้าก็ได้นะครับสันรองเท้าก็คือสันรองเท้าแบบเนี้ยมันพอใช้ได้เหมือนกันนะครับค่อยๆเคาะแบบนี้นะฮะแต่ถ้ามีค้อนยางแนะนำใช้ค้อนยางนะครับรีวิวง่ายๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครสนใจสินค้าตัวนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะเขาไม่ได้จ่ายให้ผมพูดนะแต่คือผมเห็นแล้วว่าราคามันไม่แรงมากราคากำลังโอเคแต่ถ้าคุณภาพที่มันได้กับตัวสินค้าเนี่ยผมก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่โอเคนะครับใครอยากได้ก็ผมทิ้งลิงก์ข้างใต้ลองไปดูเอานะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาย้ายของสะสมของผมทั้งหมดข้างหลังนี้เข้ากับชั้นใหม่ตัวนี้นะครับโอเคไปของแรกของเล่นเต็มเลยคอลเลกชันกล้องของพี่มีนาครับ กล่องที่สอง
กล่องที่3ผมลืมไปเลยว่าผมมีปืน DN ด้วยกล่องที่4ว้าวมีของซินไตด้วยแฮะกล่องสุดท้ายครับผมกล่องนี้ผมบอกแล้วมหาสมบัติของผมทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยเยี่ยมอยากจะบอกว่าผมแทบไม่ได้มีเวลาในการทำความสะอาดหรือปัดฝุ่นชั้นนี้เท่าไหร่เลยโอเคโอเคเดี๋ยวทำความสะอาดกันจริงๆยังไม่เสร็จหรอกคือผมต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำให้เสร็จอ่ะมันต้องใช้เวลาอีกนานเลยเพราะว่าของผมมันมีเยอะจริงๆเดี๋ยวจะพาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะนี่คือของที่ยังต้องเคลียร์ให้หมดนะครับนี่คงต้องมีเก็บกล่องทิ้งบ้างแต่ว่าคร่าวๆก็จัดได้ประมาณนี้สวยนะสวยเลยนี่ดูคร่าวๆครับผมนี่มีวางฟิกเกอร์อนาคตผมว่าน่าจะวางฟิกเกอร์ชั้นนี้แหละนะมีของเดนโอของจีโอบิวนะครับนี่บิวเยอะมากบิวเมาส์2ชั้นเลยดีเคดครับผมอันนี้คิบะนะครับคิบะยังโล่งๆอยู่นะครับผมอาจจะยุบไปรวมหรือเปล่าไม่แน่เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับไกมุและก็มีคาบุโตะนะครับจริงๆครับโมโตผมไม่อยากไว้ชั้นล่างเลยรู้สึกเป็นลูกเมียน้อยมากแต่จริงๆผมชอบมากนะครับเสียดายเอาไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขยับทีหลังนะมีว่าง2ชั้นเดี๋ยวเคลียร์นะครับมีเกมเมอร์ไดเวอร์เซเบอร์นะครับมีของเซนไตด้วยแล้วก็มีของไฟนะครับนี่มีโมเดลมารีด้วยน่ารักน่ารักนี่คร่าวๆก็ประมาณนี้ไปก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังมีกล่องที่ว่างๆมีพวกสายผมเอาไว้นี่หมดเลยจริงๆกล่องนี้ผมเอาไว้เก็บพวกดาบนะครับแต่ว่าตัวนี้เอาไว้ข้างนอกเลยเดี๋ยวต้องเคลียร์อีกทีนึงนะครับแต่ว่าวันนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วเหนื่อยแล้วเอาครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าผมจัดเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูอีกทีนึงยังไงคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมจัดให้ชัดวงของให้ดูคร่าวๆเท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับกล้องผมไกลหมดแล้วยังไงคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องตอนนี้ด้วยนะครับผมมีให้แหละบ๊ายบาย